นี่นะคะคุณเมอร์จาน่าคิก้ามิโลเซวิชช่างแต่งหน้าชาวเซอร์เบียกำลังแต่งหน้าตัวเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เพ้นสีตามร่างกายด้วยมีทั้งวาดเส้นบนใบหน้าแล้วก็ตามลำตัวด้วยนะคะคอยดูนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะแต่งรายละเอียดที่ร่างกายด้วยนะคะเขียนลายคล้ายลายไม้เลยค่ะจากนั้นเอาสีดำมาทาที่คอค่ะแล้วฉากหลังเป็นสีดำด้วยเป็นยังไงคะอุ้ยหายไปเลยมีแค่แกนกระดูกตรงคอกลายเป็นตุ๊กตาไม้ไปเลยนะคะนี่ค่ะเอาวิกผมมาใส่ด้วยติดขนตาปลอมสังเกตที่ร่างกายของเธอนะคะจะเป็นลายไม้ค่อนข้างละเอียดทีเดียวคือลำคอก็เหมือนแกนไม้ด้วยนะคะโอ้โหน่าทึ่งจริงๆนะคะฝีมือไม่ธรรมดาส่วนอันนี้อาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะคะบางคนอาจจะกลัวค่ะหลังจากที่วาดวงกลมที่คอเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสีดำมาทาเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนคอล่องหนหัวลอยได้ใช่แล้วค่ะอ่ะคราวนี้หายไปทั้งหน้าเลยอุ้ยเหมือนกับว่าไม่มีใบหน้าไม่มีคอแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะอันนี้เป็นหน้าเธอตอนปกติไม่ได้แต่งนะคะแต่งเบาๆค่ะคุณคิก้าบอกว่าชอบวาดภาพมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าไม่ชอบวาดบนกระดาษนะคุณวิถาก็เที่ยวไปวาดตามกำแพงบ้างใต้โต๊ะบ้างบางทีก็วาดตามร่างกายของตัวเองคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยนะเรียนรู้เรื่องการวาดภาพไปพร้อมๆกับหัดเดินเลยทีเดียวอุ้ยคือวาดเร็วเดินเป็นวาดภาพเป็นพร้อมกันเลยบางคนเรียกงานของเธอว่าบอดี้เพนท์ค่ะบางคนก็เรียกว่าการแต่งหน้าแต่เธอบอกว่าจริงๆแล้วมันก็สองอย่างเนาะก็ทั้งตัวรวมๆกันใช่รวมๆกันเธอเรียกสิ่งนี้ว่าผิวลวงตาโอ้โหมันก็ลวงตาจริงๆนะคะคุณคิก้ามีสตูดิโอเล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเห็นสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้เหมือนจะง่ายนะวาดๆๆก็เสร็จแต่จริงๆแล้วเธอต้องใช้เวลาคิดแบบหลายวันเลยค่ะแล้วต้องใช้เวลาทำงานละเอียดเลยหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนะคะหลังจากที่เธอโพสต์คลิปวิดีโอการแต่งหน้าแล้วก็เพ้นตัวลงบน YouTubeก็กลายเป็นคนดังไปเลยทั่วโลกมีคนคลิกเข้าไปชมแล้วกว่า58ล้านครั้งนะคะคุณผู้ชมแล้วคลิปที่มีคนดูมากที่สุดก็คือการเพ้นที่ให้ดูเหมือนไม่มีหน้าไม่มีคอนั่นเองที่เมื่อสักครู่คอแบบเป็นหลุมเข้าไปเลยอันนั้นนะคะ Instagram ก็มีคนติดตามมากถึง 280,000 คนเลยนะส่วนผลงานตุ๊กตาไม้ที่เห็นเนี่ยก็ได้รับรางวัลนานาชาติเมื่อปี2016อีกด้วยค่ะแน่นอนคนแชร์เยอะแน่นอนนะคะศีรษะหายไปขนาดนี้ใช่ค่ะน่าสนใจจริงๆไปดูศิลปะอีกอย่างนึงกันบ้างจาก Body Paint นะคะ